ันเบ็ดกับฟ้าผ่าอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักตกปลาในช่วงหน้าฝนบ่อยครั้งที่เป็นข่าวปรากฏตามสื่ออยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือฟ้าผ่านักตกปลาตามหมายธรรมชาติทะเลหรือบ่อตกปลาต่างๆบางรายก็เฉียดตายบางรายโชคร้ายดับไขไปตามชะตาฟ้าซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าแต่นักตกปลาก็สามารถป้องกันตัวหลีกเลี่ยงได้ฟ้าผ่าเกิดจากฟ้าผ่านั้นเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ก้อนเมฆฝนฟ้าคะนองหรือหินอุตุนิยมวิทยาเรียกกันว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสซึ่งจะเป็นเมฆที่มีลักษณะเป็นก้อนขนาดใหญ่มหึมาบริเวณฐานของเมฆหรือขอบล่างจะสูงจากพื้นราว2กิโลเมตรและที่ส่วนของยอดเมฆหรือขอบบนนั้นอาจจะสูงถึง20กิโลเมตรและเมื่อก้อนเมฆนั้นเคลื่อนที่ก็จะมีลมเข้าไปยังภายในก้อนเมฆและจะเกิดการไหลเวียนของกระแสอากาศภายในอย่างรวดเร็วและรุนแรงทำให้หยดน้ำและก้อนน้ำแข็งในเมฆเสียดสีกันจนเกิดประจุไฟฟ้าและพบว่าประจุบวกมักจะรวมตัวกันอยู่บริเวณยอดเมฆส่วนประจุลบจะอยู่บริเวณฐานเมฆทั้งนี้ประจุลบที่ฐานเมฆอาจจะเหนียวนำทำให้พื้นผิวของโลกที่อยู่ใต้เงาของมันมีประจุเป็นบวกเป็นผลทำให้เกิดสนามไฟฟ้าระหว่างกลุ่มประจุเหล่านั้นเมื่อประจุมีการสะสมจำนวนมากทำให้ความเครียดของสนามไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจนเกินค่าความคงทนของอากาศต่อแรงดันไฟฟ้าจนทำให้เกิดการคายประจุขึ้นอันเป็นจุดกำเนิดของการเกิดฟ้าผ่าขึ้นการคายประจุอาจเกิดขึ้นระหว่างก้อนเมฆหรือระหว่างก้อนเมฆกับพื้นโลกซึ่งก็ไม่อาจคาดเดาว่ามันจะลงไปโดนกับสิ่งใดคันเบ็ดเป็นตัวล่อฟ้าผ่าหรือเปล่าหลายๆครั้งที่มีข่าวฟ้าผ่านักตกปลาจนเสียชีวิตนั้นต้นเหตุหลักที่ถูกกล่าวถึงก็จะเป็นคันเบ็ดคันเบ็ดเนื้อกลาไฟถูกจับตาเป็นจำเลยอันดับหนึ่งเพราะด้วยคุณสมบัติของมันนั่นเองกลาไฟเป็นอัญรูปหนึ่งของธาตุคาร์บอนอัญรูปหมายถึงความแตกต่างทางโครงสร้างในสถานะเดียวกันเท่านั้นคือรูปแบบของแข็งของเหลวหรือแก๊สกราไฟต์ในชื่อสามัญเรียกว่าพลัมเบโกหรือแร่ดิสอดำมีลักษณะเป็นของแข็งทึบแสงอ่อนนุ่มสีเทาเข้มถึงดำเนื้ออ่อนเป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีในส่วนเส้นใยกราไฟต์หรือเส้นใยคาร์บอนเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงทนทานสูงจึงนิยมใช้ในการผลิตอุปกรณ์ตกปลาดังนั้นคันเบ็ดเนื้อแบล็งเป็นกราไฟต์และคาร์บอนจึงมีความเสี่ยงมากในภาวะอึมครึมฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องซึ่งปกติคันเหล่านี้มักมีสัญลักษณ์รูปสายฟ้าระบุเตือนไว้ในตัวคันเบ็ดด้วยโดยให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ตั้งเสาไฟฟ้าแรงดันสูงและสภาพอากาศที่มีความเสี่ยงนั่นก็คือฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องนั่นเองแต่ก็ใช่ว่าคันชนิดอื่นจะปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์กลาสคันกาไฟผสมกระทั่งคันไม้ไผ่ถ้าสภาพอากาศไม่น่าไว้ใจก็ไม่ควรเสี่ยงความเสี่ยงและการป้องกันหลายๆครั้งที่ปลากินดีในช่วงฝนตกโปรยปรายอาจทำให้เราเพลิดเพลินจนลืมสังเกตเมฆครึ้มที่กำลังถูกพัดผ่านมาใกล้จนเมื่อรู้ตัวก็อาจสายไปดังนั้นการตกปลาในขณะฝนตกโปรยหรือตกแบบไม่มีฟ้าแลบฟ้าร้องหากต้องการตกจริงก็ควรเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงหากเริ่มมีฟ้าร้องฟ้าแลบมาแต่ไกลก็ควรหยุดเก็บอุปกรณ์เข้ารถเข้าที่พักที่ปลอดภัยหากเลือกได้ก็ไม่ควรหลบใต้ต้นไม้เพราะยังมีความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่าอยู่ดีหลายๆคนมักนำเสนอแนวทางการวางคันเบ็ดราบไปกับพื้นหรือจุ่มลงน้ำซึ่งก็ไม่สามารถการันตีความปลอดภัยในชีวิตให้ได้ 100% มีการสำรวจในอเมริกาพบว่าการออกไปตกปลาในพื้นที่กลางแจ้งต้องตกเป็นเหยื่อโดนฟ้าผ่าตายมากที่สุดยิ่งกว่าการทำกิจกรรมอย่างอื่นทั้งหมดโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐเปิดเผยว่าในการสำรวจตั้งแต่ปี2549ถึง2555มีผู้ไปตกปลากลางแจ้งโดนฟ้าผ่าตาย238รายส่วนใหญ่เป็นชายมากถึง180
รองลงมาได้แก่ผู้ที่ออกไปเที่ยวตั้งแคมป์15รายเล่นเรือ14รายเตะฟุตบอล12รายตีกอล์ฟ9รายสถิตินี้ไม่ได้รวมมาถึงปัจจุบันซึ่งก็ยังมีผู้ประสบเหตุอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ความเห็นไว้ว่าเหตุที่ผู้ที่ไปตกปลาและตั้งแคมป์โดนฟ้าผ่ามากกว่าเพื่อนนั้นเพราะกิจกรรม2อย่างนี้ผู้คนมักจะรีรออยู่เมื่อเห็นพายุอยู่นานจึงจะหลบเข้าที่กำบังและแนะนำว่าฟ้าอาจพาลงมาจากระยะไกลได้ตั้ง16กิโลเมตรที่หลบภัยที่เหมาะที่สุดให้เข้าไปอยู่ในอาคารที่มีกำแพงทั้ง4ด้านพร้อมด้วยหลังคาหรือภายในรถอย่าเข้าไปหลบในกระท่อมห้องอาบน้ำตามชายหาดหรือสระว่ายน้ำหรือเต็นท์ที่เรากางไว้นักตกปลาหลายคนมักบอกว่าตกมาหลายสิบปีไม่เคยจะโดนฟ้าผ่าใช่ครับถ้าโดนท่านคงไม่ได้มากล่าวประโยคนี้หรอกยังไงก็เอาความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับสภาพอากาศไม่น่าไว้ใจก็เก็บคันเข้าร่มดีกว่ายังมีโอกาสได้ปลาใหญ่ในวันหน้าดีกว่าพลาดท่าสิ้นโอกาสไม่มีวันต่อไปนะครับด้วยรักและเป็นห่วงสวัสดีครับ